มาข้ามมาที่เรื่องหวานๆกันมากดีกว่าเมื่อกี้เรื่องเศร้าแล้วอีกหนึ่งเรื่องของชมอินเลิฟนะคะนั่นก็คือเรื่องราวการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งคือคุณชมพู่ไม่บอกหรอกแต่เราเข้าใจว่าเป็นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละฮะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นที่จับตามองและทยอยแง้มเรื่องราวออกมาเรื่อยๆสำหรับพิธีมงคลสมรสของนางเอกซูเปอร์สตาร์ชมพู่อรยากับหวานใจทายาทหลอดไฟพันล้านณัฐวิสรุตที่จะจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้ณตึกส่วนตัวริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนวันฉลองวิวาห์นั้นก็เป็นวันที่10พฤษภาคมที่โรงแรมพลาซ่าแอตตินีโดยฝ่ายชายเคยเปิดเผยหลังไมค์กับทรูอินไซด์ในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาว่างานฉลองมงคลสมรสนั้นแม่งานที่รับผิดชอบในการจัดงานส่วนต่างๆก็คือเจ้าแม่ออร์แกไนเซอร์อย่างพี่ก้องปิยะค่ะเจ้าแม่เจ้าพ่อนะฮะเจ้าแม่โดยตอนนี้ทีมข่าวนะครับก็พยายามติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดงานในส่วนความพร้อมนะครับรูปแบบเชิญสื่อมวลชนสถานที่ในการรับรองแขกนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถบอกข้อมูลได้เพราะต้องรอให้ทางคุณชมพู่เนี่ยเป็นคนอนุญาตเองนะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่ออกมาบอกเองนอกจากที่คุณน็อตวิสรุตนะครับจะเปิดเผยเรื่องผู้ที่มารับผิดชอบดูแลงานมงคลสมรสให้แล้วนะครับยังบอกหลังไมค์อีกว่าหลังสงกรานต์นั้นจะเป็นก็จะเริ่มนะฮะแจกการ์ดเชิญแขกที่มาร่วมงานครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดเลยนะคะเพราะทีมข่าว True Insight ได้นำเสนอการ์ดที่ออกมาไปเมื่อวันก่อนนั่นเองก็สอดคล้องกันตามที่เจ้าบ่าวได้บอกไว้นะคะซึ่งคนที่ได้รับการ์ดตอนนี้น่าจะประมาณหลายท่านแล้วล่ะค่ะซึ่งหนึ่งในคนที่ได้รับเชิญล่าสุดก็คือพี่เบิร์ดธงชัยนักร้องขวัญใจคนไทยทั้งประเทศนะคะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการอัดรายการด้วยกันรายการหนึ่งซึ่งก็มีแฟนคลับของชมพู่โพสต์ภาพนี้มาเพื่อเป็นการยืนยันว่าแขกคนสำคัญอีกคนต้องเป็นพี่เบิร์ดธงชัยที่จะไปร่วมแสดงความยินดีค่ะเพราะว่านางเอกสาวก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมาแล้วแถมยังมีผลงานละครร่วมกันอีกด้วยมาต่อกันที่เช้าวันนี้นะครับผู้จัดการส่วนตัวคุณหวานเจี๊ยบเองก็ได้โพสต์ภาพนางเอกสาวที่กำลังเสริมสวยโดยมีช่างแต่งหน้าทำผมมารุมมาตุ้มนะครับพร้อมกับข้อความว่าทำงานนะครับจากนั้นพอตกสายผู้จัดการของซุปตาก็โชว์ชุดนะครับของว่าที่บ่าวสาวชมพู่และน็อตนะครับที่เหมือนบอกเป็นในๆตามป้ายว่าใช้แบรนด์อะไรห้องเสื้อดังในต่างประเทศนะครับที่ข้อความบอกว่าส่งตรงมาเพื่อคู่รักคู่นี้จากนั้นอีกไม่นานนะครับผู้จัดการดาราคนดังพร้อมกับช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็พร้อมใจกันเช็คอินที่คฤหาสน์หลังงามนะครับปรารถนาถูกไหมฮะค่ะปรารถนาวันอะไรค่ะนะครับที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับโดยสถานที่เนี้ยเป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องกี่เพ้าแล้วก็คุณบุ๋มปนัดดากับคุณเอกรินเองก็เคยมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นี่ครับโดยแค่เห็นว่าทีมงานเช็คอินสวยๆผ่านไปไม่กี่วินาทีทีมข่าวก็เลยต่อสายไปยังคุณหวานเจี๊ยบทันทีค่ะแล้วก็ถามไปว่าวันนี้เนี่ยเป็นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือเปล่าแต่ก็ได้รับคำตอบแบบเดิมๆนะคะโอ้ยยังไม่สะดวกที่จะบอกอะไรในตอนนี้คุณหวานเจี๊ยบก็บอกอย่างนี้นะคะให้รอชมพู่บอกอีกทีก่อนที่จะวางสายไปจากนั้นไม่นานทีมงานต่างๆที่ไปก็ค่อยๆปล่อยภาพของชมพู่กับน็อตออกมาโดยว่าที่ตัวเจ้าบ่าวเองก็โชว์ความหล่อลงอินสตาแกรมของตัวเองด้วยโดยตามมุมภาพและการคาดการณ์นะคะเดาว่าช่างภาพที่ถ่ายให้น่าจะเป็นคุณจอชทาดาวาริสค่ะซึ่งวันนี้นะคะ True Insight รวมไทม์ไลน์ความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานนี้มาให้คุณได้ชมกันค่ะYou're the kind of girl who can take down a man and lift him back up again. You are strong, but you're needy. Humble, but you're greedy. And based on your body language and shoddy cursive, I've been reading. Your style is quite selective.Though your mind is rather reckless, well, I guess it just suggests that this is just what happiness is. And what a beautiful man this is.Picking up trash in
dresses well. It kind of hurts when the kind of words you write kind of turn themselves into knives. And don't mind my nerve, you could call it fiction, but I like being submerged in your contradictions, dear. See, we are here. We are. Although you are biased, I love your advice. Your comebacks, they're quick and probably have to do with your insecurities. There's no shame in being crazy, depending on how you take these words. I'm paraphrasing this relationship, we are staging. คอนเฟิร์มว่าชัวร์แหละเพราะว่าพี่ป้อมวินิจเนี่ยก็เป็นช่างแต่งหน้าที่เรียกว่าแต่งเจ้าสาวอันดับหนึ่งของไทยอีกหนึ่งคนลีเดียก็เป็นพี่ป้อมเหมือนกันทำไมผมมีความรู้สึกว่าคนให้ความสนใจกันเยอะขนาดนี้ทำไมถึงพูดหรือว่าการที่เขาเพิ่งมาบอกมันก็เลยกลายเป็นหลายคนก็เลยสงสัยเป็นพิเศษก็ต้องอย่างนั้นแหละแล้วยิ่งปิดคนก็จะยิ่งชอบอยากรู้ไงเหมือนเราเมื่อกี้หญิงก็ไม่ค่อยอยากรู้ก็เข้าไปดูในเฟซของหวานเจี๊ยบก็ไปขยายภาพดูว่าสูตรใช้ของทำฟอร์ดเสื้อก็มีโรเบิร์ตคาวาลี่แล้วก็มีดอลเช่แอนด์แกบาน่ายังไงใช้ของอะไรฮะเออถามให้น่าจะเป็นคาวินคลายโอ้เหรอเกงยีนต้องแบดแอสดิใช่ไหมโอเคถูกป